รานะครับวันนี้เราได้รับโอกาสพิเศษนะครับจากแขกพิเศษของเราท่านหนึ่งซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของนวัตกรรมและการพัฒนาการวิจัยพัฒนาเป็นพิเศษเลยนะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท Innovation Group นะครับดร.บัญชาชุนหะสวัสดีคุณนะครับขอต้อนรับท่านดร.บัญชานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมต้องเรียกได้ว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างยิ่งนะครับอาจารย์ก็สอนอยู่ที่จุฬาองค์กรด้วยครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะครับว่าเรื่องของบทบาทของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยครับต่อการประกอบธุรกิจนะฮะมีความสำคัญมากน้อยอย่างไรทำไมถึงคิดว่าบริษัทเนี่ยควรที่จะมีการวิจัยและพัฒนาของตัวเองมากกว่าการแค่ซื้อมาขายไปครับครับก่อนอื่นให้ภูมิหลังของผมนิดหนึ่งนะครับนะครับผมอาจจะเป็นคนโชคดีหลังจากจบการศึกษาเนี่ยผมก็ทำกับบริษัทเชลล์มาจบอยู่ที่บริษัทดูพองนะครับอาจารย์ครับบริษัทดูพองเนี่ยเติบโตขึ้นมาจากการวิจัยและพัฒนาตลอดเวลา 4-5 ปีที่ผมอยู่กับบริษัทดูพองสิ่งที่ผมเรียนรู้ว่าดูพองเนี่ยขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมได้ยังไงนะครับเขาอาศัยการวิจัยและพัฒนาตลอดนะครับพอผมเริ่มเข้ามาทำธุรกิจสิ่งแรกที่ผมต้องทำนะครับในฐานะของนักเคมีแล้วผมก็ไปดูแลธุรกิจของบริษัทดูพองด้วยในประเทศไทยสิ่งแรกที่ผมคิดถึงคือทำยังไงให้ทำธุรกิจผมแตกต่างจากคนอื่นผลิตภัณฑ์ดูพองเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยีเมื่อเข้ามาอุตสาหกรรมทุกครั้งเนี่ยคุณเข้าไปขายเหมือนพลาสติกหรือยางอย่างชาวบ้านก็ไม่ได้ทำยังไงให้พัฒนาลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เราได้นะครับสร้างคุณค่าให้ได้พอผมเริ่มออกมาค้าขายเองสิ่งแรกที่ผมต้องการก็คือห้องวิจัยของตัวเองนะฮะห้องวิจัยของตัวเองสิ่งแรกเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนผลิตภัณฑ์เหล่านี้คืออะไรนะครับแล้วเอามาใช้กับอุตสาหกรรมแต่ละอย่างอะไรแล้วอุตสาหกรรมแต่ละอันในประเทศไทยเราโตขึ้นมาจริงๆแล้วต้องการความช่วยเหลือเรื่องเทคโนโลยีมากเราก็เอาอาศัยสิ่งที่เราค้นคว้าวิจัยเนี่ยเข้าไปนำเสนออุตสาหกรรมนะครับทำไปทำมาเราก็พัฒนาเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องของพลาสติกรับเบอร์ขึ้นมาเรื่อยเลยนะครับแล้วทำให้เราสามารถทำอะไรเราทำสินค้าที่แตกต่างจากคนอื่นได้นะครับเราช่วยเหลืออุตสาหกรรมได้สิ่งที่ผมสอนในมหาวิทยาลัยผมถามเด็กๆว่ารู้จักคำว่า non price market ไหมตลาดที่ไม่มีคู่แข่งทุกคนงงเพราะว่าถ้าคุณสามารถมีห้องวิจัยทดลองแล้วเอาลูกค้าเข้ามาทำวิจัยร่วมกันคุณได้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งไม่มีใครแข่งได้เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลูกค้าก็ไม่อยากบอกใครเราเองก็ไม่เมื่อตกลงกันแล้วอย่างสินค้าหลายตัวที่ผมนะฮะแม้แต่พื้นรองเท้าของ Reebok นะครับเดือนหนึ่งประมาณ 5-600 ตันที่ขายทั่วโลกนะครับเราพัฒนาร่วมกันเกิดขึ้นจากผลวิจัยของตลาดและของห้องทดลองและสิ่งที่เรานำเสนอตลาดแล้วก็ครองตลาดนี้มาตลอดนะครับนั่นคือคุณค่าของการวิจัยนะฮะแล้วเราก็พัฒนาเทคโนโลยีของเราเรื่อยขึ้นมาเรื่อยๆเลยอุตสาหกรรมรถยนต์เข้ามาแล้วก็เข้ามาอุตสาหกรรมรถยนต์สิ่งใหม่ๆที่เราสามารถพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราอาศัยเทคโนโลยีและการรีเสิร์ชและสิ่งที่ทำร่วมกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือความสำคัญของการวิจัยครับลูกค้าของอาจารย์ในที่นี้จะเป็นลูกค้าทางอุตสาหกรรมมากกว่าที่จะเป็นลูกค้าเป็นผู้บริโภคโดยตรงใช่ไหมครับเราต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ยางพลาสติกหรืออะไรที่พวกผมทำอยู่นะครับตัวหลักๆที่ใช้นะฮะเพราะว่าอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยเรามาดูอุตสาหกรรม4อุตสาหกรรมหลักที่กำลังโตและเป็นตัวที่ทำให้ GDP บ้านเราโตนะครับ อาหารและผลิตภัณฑ์การทำอาหารนะครับ food processing นะครับทัวริซึมเป็นตัวที่ทำอุตสาหกรรมทำเงินให้ประเทศไทยเรามากปิโตรเคมีที่ก็เราค่อนข้างใช้ได้นะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ต
เป็นอุตสาหกรรมเด่นของเราในทวีปเซาท์อีสต์เอเชียนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์โตที่ไหนอุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมเหล็ก3ตัวจะโตที่ประเทศนั้นนะครับพอดีเราโชคดีเราอยู่ในด้านของพลาสติกแอนด์รับเบอร์ยางทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่ผลิตไม่ว่ายางสังเคราะห์ยางธรรมชาติทุกอย่าง 60-70% อยู่ที่การใช้ของรถยนต์เกือบทั้งหมดนะครับนั่นคือสาเหตุที่เราโตเราต้องวิจัยให้ทันรถยนต์อาจารย์เข้าใจไหมฮะว่ารถยนต์ทุกคันเนี่ยจะออกรุ่นใหม่ออกมาเขาจะบอกคุณแล้วว่ารุ่นใหม่เนี่ยต้องการอะไรถ้าคุณเข้าไปวิจัยร่วมเขานะนะแล้วสามารถเข้ามาในสเปคของเขานะพอรถยนต์รุ่นใหม่ออกมานะคุณไม่ตกขบวนรถไฟแล้วพอวิจัยได้นะฮะรถรุ่นนี้ใช้ไว้5ปีคุณไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยเขาจะอยู่กับคุณตลอดนะครับฉะนั้นการวิจัยของเราจะวิจัยเป็นล่วงหน้าเราจะวิจัยเป็นล่วงหน้านะครับอย่างเราบอกว่ารถยนต์ในอนาคตอะไรเราถามตัวเองถ้ารถยนต์ในอนาคตเริ่มใช้รถอีโก้คาร์วิชารงรถที่ต่อไปอาจจะเป็นรถไฟฟ้าฉะนั้นชิ้นส่วนยางที่ต้องการทนความร้อนมากๆทนน้ำมันมากๆเปลี่ยนแปลงไปมันจะเลิกค่อยใช้น้อยลงมันจะทำเป็นลักษณะเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ TPR นะฮะเป็นส่วนผสมระหว่างพลาสติกกับรับเบอร์ถ้ารถอีโครถไฟฟ้าคุณเปิดขึ้นมาก็เจอแต่สายไฟเมื่ออาจารย์เจอสายไฟอาจารย์ใช้อะไรพลาสติกแต่ไม่ใช่พลาสติกตรงๆเป็นพลาสติกของไฮบริดระหว่างยางกับพลาสติกเราทำรีเสิร์ชล่วงหน้าได้ไหมเพื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าคุณทำรีเสิร์ชล่วงหน้านะรถไฟฟ้าเข้ามานะพวกผมพร้อมแล้วนะฮะนั่นคือจุดสำคัญของการทำวิจัยแต่วิจัยที่มองเข้าไปข้างหน้าว่าเมกะเทรนด์มันคืออะไรเราวิจัยล่วงหน้าพออีก3ปีข้างหน้าสิ่งนี้เกิดขึ้นอาจารย์เราพร้อมแล้วนะครับก็งานที่นั้นก็จะอยู่กับเราใช่ครับใช่ครับมันอยู่กันนานอีกนานครับครับผมครับที่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยครับพบกับอุปสรรคอะไรที่สำคัญไหมครับที่ทำให้อาจจะบริษัทอื่นๆเนี่ยจะได้เป็นตัวอย่างว่าเอ๊ะถ้าจะเข้าสู่เส้นทางวิจัยและพัฒนาสิ่งนั้นสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องเจอขึ้นมาครับสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจอุตสาหกรรมไทยอันแรกนะครับพอเราบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำตัวนู้นไม่ทำตัวนี้เราจะได้ยินบอกเฮ้ยเราไม่มีเทคโนโลยีนั่นคือคำตอบแรกเลยที่คนไทยจะตอบแล้วเขาก็ทุกคนก็หวังว่ารัฐบาลหรือสวทช.หรือใครต่อใครจะต้องเข้ามาช่วยให้เขามีเทคโนโลยีผมเป็นคนบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ในอากาศเราไม่อยากหายใจแล้วก็บอกว่าโอ้ยตายแล้วเราไม่มีลมหายใจแต่เทคโนโลยีอยู่ในอากาศครับอากาศอาจารย์ครับอาจารย์เราจะทำสิ่งใหม่สิ่งแรกที่ผมบอกลูกน้องผมนะในห้องวิจัยนะฮะเข้าไปเซิร์ชในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นเพทเทิร์นไม่ว่าจะอะไรก็ตามคุณจะพบว่าสิ่งเหล่านี้มีฝรั่งพับลิชไว้เยอะเลยหยิบมานั่งสังวิเคราะห์แล้วเราเลือกขึ้นมาแทนที่เราจะเริ่มต้นกอไก่ถึงหอคู่เราขึ้นมัธยมกับเขาเขาอยู่มหาวิทยาลัยเขาพับลิชเสร็จเราก็เอาเข้ามาวิเคราะห์แล้วเราโดดเข้าไปเลยแต่คนจะทำวิจัยก่อนอื่นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมแล้วเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีที่เป็นที่ยอมรับได้ผลวิจัยนะครับบุพรากรที่คุณต้องสร้างขึ้นมาให้ได้คนนักศึกษาจบใหม่นะไม่ว่าปริญญาโทปริญญาเอกคุณต้องมาเข็นใหม่ฮะนะครับให้นึกสำนึกว่าทำยังไงเอาความรู้สร้างความรู้เป็นเทคโนโลยีให้ได้นะครับต้องเปลี่ยนความคิดของคนฝึกใหม่หนึ่งคนนะเครื่องไม้เครื่องมือระบบการบริหารนะครับผมเองเราทุกเช้าในห้องแลบผมเดี๋ยวนี้ย้ายไปนั่งอยู่ในห้องแลบนะฮะเราประชุมทุกเช้าเลยเมื่อวานเองทำอะไรเองมีผลอะไรมีปัญหาอะไรแล้วทุกคน20คนนั่งแชร์กันเราดิสคัสทุกเช้าครึ่งชั่วโมงแล้วพรุ่งวันนี้เองจะทำอะไรทุกคนก็เริ่มแชร์เฮ้ยทำไมไม่ลองตัวนี้เฮ้ยทำไมผมคิดว่าคุณควรจะลองอันนี้
นะครับมันก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วทุกคนลงไปแท็กเกิลเราก็ตั้งระบบนะฮะมีทุกคนมีเวลาทำงานโปรเจกต์นี้เสร็จเมื่อไหร่มีปัญหาอะไรดิสคัสกันเรามีไทม์ไลน์กันมี KPI กันนะฮะเพื่อเร่งให้ทุกคนทำงานจริงจริงจังๆเป็นคอมมิชเมนต์นะฮะเราจะเห็นผลออกมาเรื่อยเลยแต่การทำวิจัยอีกแฟกเตอร์อีกสำคัญหนึ่งนอกจากเราเองเราสร้างความแข็งแกร่งภายในเราเองทั้งคนทั้งบุคลากรทั้งซิสเต็มทั้งอุปกรณ์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมให้ได้เพราะอุตสาหกรรมเป็นคนบอกโจทย์และปัญหาที่เขาต้องการถ้าเราทำวิจัยโดยไม่ค่อยสัมผัสกับอุตสาหกรรมนะครับมันก็เหมือนนักวิจัยของสถาบันหรือของมหาวิทยาลัยอาจารย์ทั้งหลายทำเสร็จก็ถามว่าเฮ้ยแล้วเอาไปขายที่ไหนเฮ้ยตัวนี้เอาไปทำประโยชน์อะไรมันตัว R ทำรีเสิร์ชแต่ตัว D ไม่เกิดขึ้นมันก็เป็นผลวิจัยที่เชลเอาไว้ใช่ไหมครับอาจารย์สิ่งเหล่านี้ต้องไปประสานผสมประสานให้เกิดขึ้นทุกกระบวนการครับเมียน R D ไม่เป็นประโยชน์ครับนะครับคำนี้ได้ยินทุกท่านครับท่านผู้บริหารทุกท่านบอกกันเลยนะครับเรื่องของ Market Drivenในคำในเรื่องของแมนวิจัยครับจะต้องเอาตลาดเป็นตัวนำของการวิจัยพัฒนาครับใช่ครับเมื่อสักครู่อาจารย์ทัชในเรื่องของว่าภาครัฐนะครับที่จะเข้าไปช่วยในทางด้านของการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อสักปัจจุบันนี้อาจารย์มองว่าภาครัฐของเราเนี่ยควรจะมีแนวทางหรือว่ามีวิธีการในการที่จะกระตุ้นสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนอย่างไรบ้างครับหรือไม่คือเราผมอาจจะ brought up จากระบบของอเมริกันมานะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือในมหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกาภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยมองว่าเฮ้ยทำยังไงให้ภาควิชาการเข้ามาช่วยทำรีเสิร์ชฉันจะเอาเงินทุนให้ผมต้องการมีปัญหานี้ทำรีเสิร์ชให้หรือทำรีเสิร์ชร่วมกันรัฐบาลจะเข้ามาให้สิ่งที่รัฐบาลจะให้ก็คือคงจะเป็นเรื่องของ incentive ในเรื่องของภาษีเรื่อง incentive ที่ทำให้ทุกคนอยากเข้ามาในวงการนี้คนที่ทำงานธุรกิจสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเฮ้ยลดภาระในการค่าใช้จ่ายภาษีต่างๆ incentive ต่างๆนะฮะถ้าขาสามารถเห็นเด่นๆชัดคนก็อยากเข้ามาใช่ไหมฮะและคนที่เข้ามาเนี่ยมักจะเป็นองค์กรที่เริ่มจะเป็นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เล็กๆไม่มีใครทำนะครับขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยเริ่มมีรายได้เขาก็ต้องภาษีไว้นะเราเป็นอินเซนทีฟตัวหนึ่งได้ไหมถ้ารัฐบาลไม่สามารถเข้ามาทำให้ตัวนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าไปได้อะไรต่อมีอะไรนะฮะเพราะทุกคนก็เป็นอาจารย์เป็นผู้ราชการบอกเรียนตรงๆว่าไม่เข้ามาช่วยจริงๆไม่ได้ภาคอุตสาหกรรมก็ต้องเข้าไปพึ่งอาจารย์แต่นี่คือวิธีการของลักษณะเมืองนอกแต่บ้านเราเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามทำก็คือทำยังไงให้อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้ามารู้ว่าอุตสาหกรรมต้องอะไรทำรีเสิร์ชในสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการไม่ใช่ทำรีเสิร์ชทฤษฎีสำหรับเรื่องของการรีเสิร์ชมีแต่อานะครับนั่นคือสาเหตุที่ผมเข้าไปสอนหนังสือแล้วให้ทุนการศึกษานะตัวอย่างง่ายๆผมพัฒนาซิลเวอร์นาโนสำหรับผงซักฟอกเปาดีเทอร์เจนต์ก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆอาจารย์สนใจซิลเวอร์นาโนใครสนใจทำยังไงให้เกิดขึ้นพออาจารย์บอกว่าเฮ้ย hey, พี่ตัวนี้สามารถใช้ฆ่าเชื้อได้อย่างงดอย่างนี้พวกเอาเพื่อนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะฮะสาพัฒน์ไลออนบอกว่าถ้าคุณมีผงซักฟอกที่สามารถมีตัวยาฆ่าเชื้อเสื้อคุณไม่เอ็มเอ็นอับคุณสนใจไหมเพื่อนที่จบเคมีด้วยกันตอนนี้เป็น MD ของไลออนก็บอกผมสนใจครับคุณก็ดึงอาจารย์แล้วคุณก็ให้รีเสิร์ชแกนมหาวิทยาลัยแล้วก็เอา2หน่วยงานนี้ทำด้วยกัน8 9เดือนที่เราทำร่วมกับไลออนเราก็ได้ผงซักฟอกนาโนซิลเวอร์นาโนออกมานะครับแต่ถ้าทุกคนจะทำสิ่งนี้จุดมุ่งหมายตั้งเป้าหมายแรกสุดโอ้ค่าเพทเทนต์ค่าโน้ตฮาวค่าอะไรต่อเมื่อว่ากันแต่แรกนะสิ่งนี้ไม่เกิดผมให้แกรนไปเลยเสร็จพอเกิดขึ้นผมบอกอาจารย์
าจารย์สนองครับเพื่อนผมอุตสาหกรรมพร้อมที่จ่ายเงินก้อนนี้ขนาดนี้แค่นี้นะมหาวิทยาลัยจะยอมรับเจจาผมจะเจจาให้แล้วคุณจ่ายกันทุกคนก็แฮปปี้แพทเทิร์นผมบอกขอให้ไลออนเขาจดเป็นแพทเทิร์นของผงซักฟอกอาจารย์อย่าไปแตะเขานะฮะคือมันแย่งแพทเทิร์นกันสิ่งนี้ก็ไม่เกิดนะฮะนะถ้าเราจะทำรีเสิร์ชสิ่งแรกที่สุดนะฮะทางภาครัฐอย่างสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยถ้าสามารถเข้ามาในอุตสาหกรรมนะฮะก็สามารถทำได้รัฐจะส่งเสริมเหรอเชื่อมโยงเถอะหรือให้อินเซนทีฟเถอะนะครับทุกคนก็อยากเข้ามาครับอาจารย์ครับความสำคัญของการเชื่อมโยงกันครับภาควิจัยกับภาคอุตสาหกรรมใช่ครับใช่ครับใช่ครับเรื่องของภาษีเรื่องภาษีครับนะในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ในเรื่องของกระบวนการวิจัยนะครับที่สวทช.เองเนี่ยในฐานะหน่วยงานวิจัยเนี่ยอาจารย์มองว่าสวทช.นะครับควรจะเข้าไปช่วยเหลือภาคเอกชนช่วยเหลือธุรกิจต่างๆได้ยังไงบ้างไหมครับเราต้อง define ใหม่เมื่อเช้าก็เพิ่งพูดใน presentation เพราะว่าสวทช.ไม่ว่าองค์กรทุกองค์กรเราต้องมีวิสัยทัศน์ก่อนถ้าเรากำหนดเป้าหมายเด่นชัดเนี่ยเราพยายามให้ถึงอะไรคือ factor นะจาก vision มี mission มีอะไรต่อมาเพื่อให้ถึงจุดนั้นเราให้ถึงเป้าหมายนะครับเราจะทำให้องค์กรเราสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเมื่อเช้าผมก็เรียนว่าสวทช.เราลองกำหนดเป้าหมายว่าเราคืออะไรถ้าเรามี KPI เป้าหมายว่าทำให้เทคโนโลยีเมืองไทย very competitive ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากอะไรไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะการรีเสิร์ชทำให้อุตสาหกรรมทั้งประเทศนี้มีเทคโนโลยี competitive นั่นคือ KPI ของฉันเป้าหมายของฉันฉะนั้นสิ่งที่สวทช.จะเข้าไปผมเรียนตรงๆเลยว่านี่คือสถาบันเทคโนโลยีที่อันเดียวของประเทศไทยทุกคนต้องจะเป็นคนนำพาเทคโนโลยีของประเทศให้สำเร็จถ้าเรามีกำหนดเป้าหมายเนี่ยที่เด่นชัดนะไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามจะต้องทำให้อุตสาหกรรมบ้านเราแข็งแกร่งที่สุดคุณต้องการเป็นคู่อุตสาหกรรมคุณต้องเป็น incubation center เมื่อเป็น incubation center ไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรอามสิ่งที่อุตสาหกรรมกำลังต้องการมองไม่กัดเทรนเขาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอะไรนำเข้ามาที่นี่คือ incubation center แล้วอย่าไปสนใจครับไต้หวันเขาเป็นเทคโนโลยี incubation center เสร็จแจกจ่ายไปอุตสาหกรรมทุกอันให้เขาต่อยอดให้ได้นั่นคือหน้าที่ที่ผมหวังว่าผมอยากเห็นสวทช.เป็นเทคโนโลยี incubation center ของเมกะเทรนด์ของ industries เทคโนโลยีแล้วบ่มเพาะแล้วกระจายไปทุกอุตสาหกรรมอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่สวทช.ทำได้แต่คุณจะทำได้หรือไม่ได้เป็นสิ่งที่สวทช.ต้องมาช่วยกันคิดว่าอะไรคือสิ่งที่จะต้องอุตสาหกรรมต้องการอนาคตคืออะไรของเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้อุตสาหกรรมแข็งแกร่งได้แล้วทุกคนเข้าไปช่วยอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นในเทคโนโลยีที่ต้องการครับเข้าใจว่าคำว่าอุตสาหกรรมที่อาจารย์พูดถึงไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมในประเทศแล้วมั้งครับน่าจะเป็นระดับ globalization เรื่องของการแข่งขันต่างๆที่น่าจะเข้ามามีผลกระทบต่อเรื่องของธุรกิจในประเทศไทยอาจารย์มองว่าเราควรจะเตรียมรับมือกับ globalization ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในบริษัทอาจารย์เองเนี่ยครับในหน่วยงานเองมีการเตรียมการในการที่จะรับมือ globalization ตรงนี้ยังไงบ้างครับคือถ้าเรามองเอาบอกว่ากลุ่มบริษัทผมโตขึ้นจากจริงๆแล้วโตขึ้นเนี่ยองค์กรเล็กๆนะครับผมลาออกจากดุพองมาตั้งธุรกิจผมเริ่มกับภรรยาผม2คนนะฮะแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งแรกเนื่องจากเป็นนักเคมีผมจะโตได้ด้วยทำให้ผมแตกต่างคนอื่นด้วยห้องวิจัยจากห้องวิจัยแรกๆแล้วก็เข้าไปช่วยอุตสาหกรรมรองเท้าอุตสาหกรรมทุกแห่งเนี่ยแก้ปัญหาเพราะเราต้องเข้าใจว่าอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยเมืองนอกแรงย้ายเข้ามาแต่ผู้ผลิตในนี้เนี่ยทุกคนขาดความรู้เขาต้องการเราเราจะทำยังไงช่วยเขาได้เราไปเที่ยวบอกเขาว่าใช้ตัวนี้ลองโดนลองถูกลองผิดศึกษาถ่องแท้ช่วยเขาเฮ้ยปัญหาอย่างไรวะขอเอามารีเสิร์ช
โยนกลับไปเขาพบว่าทุกคนแฮปปี้มากผมขายสินค้าดูพร้อมทุกอันเราครองตลาดใหญ่ที่สุดทุกครั้งเพราะว่าเราไปช่วยเขาการพัฒนาไปเรื่อยๆจุดนี้เนี่ยพออุตสาหกรรมรถยนต์เข้ามาแล้วก็เข้าไปพบว่าคู่แข่งเราคือญี่ปุ่นซึ่งมาพร้อมกับอุตสาหกรรมรถยนต์ผมก็ตั้งเป้าว่าผมจะต้องเป็นนัมเบอร์วันในเมืองไทยไม่ใช่เองนะครับอะไรคือแฟกเตอร์ผมก็สร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อให้ผมเป็นแรปเปอร์คอมเพลเดอร์ที่ใหญ่และดีกว่าเขาพอทำขึ้นมาปั๊บเฮ้ยการแข่งขันจากจีนอะไรตัวอย่างมันเข้ามานะเดี๋ยวทุกคนกลัวที่สุดก็คือเฮ้ยสินค้าจากจีนก็มาเฮ้ยทำยังไงเอาภาษีไปกำแพงภาษีไปกั้นเขาไว้เรากลับมองว่าเฮ้ยสิ่งนี้เนี่ยตลาดมันเปิดกว้างขึ้นคน 3-4 พันล้านคนนี่คือตลาดเราแทนที่เราจะอยู่ในตลาด60ล้านคนใช่ไหมครับพอคุณเริ่มพัฒนาขนาดบ้านเรารถยนต์เป็น export quantityแล้วคุณเข้าไปคุณพัฒนาล่วงหน้าสินค้าทำให้คุณอัปเกรดเทคโนโลยีคุณเรื่อยๆพอคุณเข้าไปเสร็จคุณพบว่าเฮ้ยสินค้าเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่สินค้าเฉพาะประเทศไทยเพราะเมื่อมันเป็นสเปคแล้วมันก็บอกว่าเกือบทั่วโลกมันใช้หมดตัวเดียวกันทำให้คุณมองว่าเฮ้ยตลาดนี่คือตลาดของเราไม่ใช่ตลาด60ล้านคนนะครับเมื่อคุณอัปเกรดเทคโนโลยีคุณขึ้นมาเรื่อยๆคนในตลาด globalizationเราอยู่ได้ทางคำถามว่าทำไมเขาซื้อผมคำตอบคือ1คุณมีอะไรที่ดีกว่าคนอื่นในเรื่องเทคโนโลยีคุณเขาต้องการรีเสิร์ชเราพร้อมที่รีเสิร์ชพร้อมกับเขาคุณสามารถช่วยนำความคิดในเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เขาใหม่นะสุดท้ายราคาคุณต้องถูกเมียทุกคนก็พูดของใหม่ราคาถูกนั่นคือสิ่งที่จำเป็นถ้าคุณจะก้าวไปในเรื่อง globalization ใช่ไหมฮะราคาไม่ใช่ราคาวัตถุดิบไม่ใช่ราคาค่าแรงงานประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศที่มีค่าแรงงานถูกอีกแล้วการบริหารจัดการภายในองค์กรเราการบริหารจัดการภายในการผลิตของเราการลดความสูญเสียการจัดกระบวนการคุณภาพที่ถูกต้องทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงคุณต้องจัดการทุกกระบวนการให้จบเลยต้นทุนคุณก็ถูกคนเดินเข้ามาเขาก็อยากอยู่กับคุณอยู่ๆลูกค้าจากอเมริกาเขาเซอร์เวย์โรงงานที่จะทำรีเสิร์ชเขาบริษัททำรีเสิร์ชเขาทำรับเบอร์คอมเพลททำพาร์ทเสร็จเขามันเห็นเว็บไซต์ผมมันเดินเข้ามาขอเซอร์เวย์ด้วยพอเข้ามาเซอร์เวย์เห็นอะไรทุกอย่างที่เราพร้อมแล้วไม่ต้องทำอะไรฮะเขาก็ตั้งเราเป็นศูนย์รีเสิร์ชเซ็นเตอร์แล้วก็ซื้อทุกอย่างที่เรารีเสิร์ชได้เขาก็ย้ายฐานจากอเมริกามาตั้งอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็แฮปปี้เขาก็แฮปปี้อาจารย์จากที่เราทำเนี่ยเราอย่ามองแค่ว่าให้ประเทศไทยอย่ามองว่าเอเชียเพราะเอเชียอุตสาหกรรมเกือบเหมือนกันทั้งหมดคุณไม่มีอะไรที่ต้อง diversify คุณผลิตสินค้าเครื่องไฟฟ้าตัวหนึ่งคุณก็ซื้อพาร์ทจากในซาอุดิอาระเบียเพื่อเข้าไปตัวนี้มันก็เหมือนกันอุตสาหกรรมแข่งกันอยู่ในกลุ่มนี้แหละทำไมไม่มองที่อเมริกาอุตสาหกรรมรถยนต์อเมริกาก็โตมากๆจะมานะยุโรปล่ะจะมาซึ่งเขามีเทคโนโลยีที่ดีอยู่แล้วทำไมผมขายสินค้าเข้ามาในอเมริกาได้สบายสบายท่านนั้นก็มีอุตสาหกรรมเรื่องนี้อยู่แล้วเทคโนโลยีผมไม่ต้องไปแพ้เขาสินค้า FOB บวกค่าเฟรตแล้ว Inland Transportation ถึงเขาผมต้องถูกกว่าเขาแล้วผมยังขายได้สิ่งนี้จำเป็นนะครับอาจารย์นะทำให้สินค้าถูกเราต้องเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยไม่ได้เทคโนโลยีเรื่องของพลาสติกรับเบอร์อย่างเดียวนะเทคโนโลยีโปรเซสเทคโนโลยีแมเนจเมนต์เทคโนโลยีเอาระบบ IT เข้าไปควบคุมมันทุกอย่างนะครับอาจารย์นะฮะเพื่อเราแข่งขันในตลาดสากลให้ได้ครับครับผมก็วันนี้ได้รับข้อมูลได้รับความรู้ข่าวสารต่างๆที่จากดร.บัญชามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ non price marketing นะครับเรื่องของแนวทางการทำวิจัยรวมถึงเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งกระบวนการนะครับรวมถึงเรื่องของวิธีการในมุมมองในเรื่องของ globalization นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่าน
ดร.บัญชาชุนหะโสภิกุลเป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขออนุญาตแค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ